คณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลนะคะจับมือกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ผู้ให้บริการการสื่อสารเครือข่าย 5G นะคะเพื่อที่จะจัดทําหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราชนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันนะคะ หน่วยรักษาอัม,มาพาตเคลื่อนที่หรือว่าโมบายสโตรกยูนิตในรูปแบบของรถนี้นะคะมาจากความคิดริเริ่มของศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชพัฒนารถต้นแบบคันแรกเสร็จในปี2561ค่ะต่อมาในปี2562ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็พัฒนาเรื่อยมานะคะร่วมกับทาง คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาล2ปีที่เปิดบริการรักษาผู้ป่วยเนี่ยได้ถึง287รายนะคะและในปี2 5 6 3นี้ค่ะจะเป็นรถรุ่นใหม่ทั้งหมด3คันนะคะทีมวิศวกรและนวัตกรผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างรถใช้วัสดุในไทยแล้วอาเซียนเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งจะเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารในรถกับโครงข่ายสื่อสาร 5G ด้วยซิมนะคะผสานกับ การออกแบบตัวรถและระบบโมบาย Stroke Unit จะช่วยเรื่องการติดต่อสื่อสารแบบ2ทางนะคะมีการส่งภาพ CT สแกนสมองแล้วก็สัญญาณชีพของผู้ป่วยที่เป็นข้อมูลขนาดใหญ่รวดเร็วเหมือนกับผู้ป่วยเนี่ยได้รับการตรวจวินิจฉัยจากคุณหมอแบบตัวต่อต,ตัวเลยนะคะด้วยข้อมูลที่เป็นเรียลไทม์และมีความละเอียดสูงด้วยนะคะทางคณะบดีคณะแพทยาศาสตร,ร์ศิริราชพยาบาลท่านบอกเลยนะคะว่า รถโมบายสโตรกยูนิต 5G ที่ว่านี้เนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาในระยะฉุกเฉินได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะและแน่นอนว่าจะเป็นการทำให้อัตราการเสียชีวิตและพิการลดลงได้เขาจะใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการโรคหลอดเลือดสมองตาตกปากเบี้ยวพูดไม่ชัดแขนขาอ่อนแรงแบบเบ็ดเสร็จในรถ ตั้งแต่เริ่มมีอาการไม่เกิน4ีชั่วโมงนะคะใครที่ไปเจอผู้ป่วยหรือคนในบ้านป่วยนะคะก็แจ้งไปที่1669เข้าศูนย์เอราวันค่ะทางศูนย์จะคัดกรองแล้วก็แจ้งต่อไปยังหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตที่ดูแลเพื่อให้เข้าไปรับผู้ป่วยที่จุดเกิดเหตุนะคะแล้วก็ตรวจคัดกรองอาการก่อนนะคะแล้วก็จะนําผู้ป่วยเนี่ยมาที่จุดนัดพบสถานีบริการน้ํามันขณะเดียวกันทางศูนย์เอราวันก็จะแจ้งหน่วยรักษาพมาพาดขค้นที่สิริราชให้ออกปฏิบัติการรับผู้ป่วยด้วยค่ะ